ในช่วงที่อาณาจักรเขมรเรืองอำนาจราวพุทธศตวรรษที่12ถึง18หรือประมาณ700ถึง 1,400 ปีมาแล้วได้ปรากฏศิลปะวัตถุจารึกและสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมเขมรอันได้แก่ปราสาทหรือศาสนสถานธรรมศาลาหรือบ้านมีไฟที่พักคนเดินทางและอโรคยาสารหรือสถานพยาบาลในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคตะวันออกดังเช่นปราสาทสนกก๊อกทงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นปราสาทสร้างด้วยหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกปราสาทสนกก๊อกทงสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1595มีรูปแบบตามปราสาทในวัฒนธรรมเขมรทั้งการวางผังและสัญลักษณ์ต่างๆแทนความหมายตามคติภูมิจักรวาลอันเป็นที่สถิตของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูปราสาทประธานอาคารสำคัญที่สุดเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลหรือเขาไกรลาศที่ประทับของพระศิวะเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูไสยวนิกายมีห้องคับพักเข้าฤหัสประดิษฐานศิวลึงหรือรูปเคารพแทนองค์พระศิวะตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งถือเป็นทิศแห่งสวัสดิมงคลจุดเด่นของปราสาทประธานที่นี่คือตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงที่ยกสูงเป็นพิเศษและมีเสานางเรียงปักล้อมรอบอันเป็นลักษณะเฉพาะของปราสาทสนกก๊อกทมนอกจากนี้ยังตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยศิลปะแบบเกลียงบาปวนทับหลังสลักภาพเล่าเรื่องรามายณะเกี่ยวกับอวตารปางต่างๆของพระศิวะและพระวิษณุจนได้รับคำกล่าวขานว่าเป็นปราสาทที่งดงามยิ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่16หรือประมาณ 1,000 ปีที่แล้วปราสาทสนกก๊อกทมเป็นศูนย์กลางของชุมชนในวัฒนธรรมเขมรบริเวณนี้และน่าจะเป็นศูนย์กลางในการเดินทางติดต่อระหว่างเมืองพระนครของอาณาจักรเขมรกับดินแดนในวัฒนธรรมเขมรทั้งบริเวณที่ราบสูงลุ่มน้ำมูลหรือภาคอีสานและบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ดีในระยะเวลาอันยาวนานมีบางช่วงที่ปราสาทแห่งนี้ถูกทิ้งร้างและยังถูกบุกรุกทำลายเพื่อค้นหาโบราณวัตถุตลอดจนรับผลกระทบจากภาวะสงครามปราสาทสนกก๊อกทมจึงแทบไม่เหลือเขาโครงยิ่งใหญ่ในอดีตในปีพุทธศักราช2536โครงการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสนกก๊อกทมจึงได้เริ่มขึ้นโดยมีกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักใช้วิธีบูรณะแบบอนัตติโลซิสนานนับ10ปีปราสาทสนกก๊อกทมจึงได้คืนสภาพให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับกลิ่นไอของความงดงามในอดีตและเป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมของแผ่นดินสืบไป